วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเมื่อกี้นี้ผมอัดเนาะอัดคลิปจะจับฉลากแล้วเพื่อเอิญมีโทรศัพท์เข้าก่อนครับคือจะบอกก่อนว่าลืมครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคลิปจับฉลากเนี่ยคือผมจะพยายามไม่ตัดต่อช่วงจับฉลากเลยเพื่อให้เป็นการแฟร์เนาะแล้วครั้งนี้ช่วงผมจะจับฉลากอยู่พอดีเลยเพราะเอิญโทรศัพท์เข้ามันก็เลยโอเคไม่เป็นไรสวัสดีกันอีกครั้งครับโอเควันนี้เป็นวันที่เราจะได้เล่นจับฉลากผู้โชคดีแผ่นออลมอสแล้วนะเป็นวันดีเลยก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่ส่งมาหลังจากนี้ก็ขออนุญาตไม่ให้สิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่ตอบผิดก็ขอไม่ให้สิทธิ์นะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีเยอะไหมเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ผู้ที่มีสิทธิ์ร่วมเข้าเล่นก็มีแค่นี้นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมใส่ไว้ในนี้ก่อนแล้วกันทุกอันนะครับโอเคไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอขอบคุณมากเลยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมเล่นเกมกันนะได้ดูคลิปเพราะผมมั่นใจเลยคนที่ว่าร่วมเล่นเกมเนี่ยดูคลิปผมตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนเลยชัวร์แน่นอนเพราะว่าผมตั้งใจจะแจกบอร์ดเนี่ยตั้งใจจะแจกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูคลิปจริงๆเท่านั้นครับไม่ใช่ว่าแค่เข้ามาแล้วก็ชิงโชคบอร์ดอย่างเดียวนะโอเคเราเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่าสำหรับคลิกฟิปผมคลิกฟิปไปกี่ทีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนที่อยู่ในนี้ตอบถูกชัวร์ 100% ครับผมคลิกฟลิปไปทั้งหมด10ทีนะครับในคลิปแชร์ประสบการณ์พบโชว์ฟิตก็10ทีนะครับ10ทีใครที่ตอบผิดนะครับก็เสียใจด้วยนะครับจะได้แค่คนที่ตอบถูกเท่านั้นนะครับผมขอโยงไปอาทิตย์ที่แล้วก่อนคลิปของพี่ป๊อปนะก็ได้มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบางคนนะได้ส่งข้อความมาเป็นนักสเก็ต30บวกนะครับบอกว่าบอดดิ้งไทม์เราอินสปิเรชันให้เขาได้กลับมาเล่นสเก็ตอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีและดีใจมากเลยนะครับผมก็เลยนึกถึง1เรื่องแต่ครั้งนี้ผมว่าจะพูดแล้วผมไม่ได้พูดสักทีนึงตอนที่ผมทำช่องใหม่ๆก็มีน้องคนนึงเดินเข้ามาหาผมเลยแล้วก็บอกใช่พี่บอดดิ้งไทม์ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับผมแล้วผมนึกในใจนะนึกว่าหัวน้องคนนั้นต้องดูช่องเราแน่นอนเลยเยี่ยมแน่นอนเลยแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับน้องบอกว่าพ่อผมดูช่องพี่ประจำเลยผมก็หมดแรงเลยครับฮะพ่อน้องเนี่ยดูช่องพี่ประจำเลยพ่อน้องอายุเท่าไหร่แล้วน้องเขาก็บอกอ๋อก็ไม่แปลกใจว่าพ่ออายุประมาณนึงแล้วครับพ่อน้องคนนั้นก็น่าจะเป็นรุ่นลูกผมได้นะก็พ่อเขาบอกว่าพ่อเขาเคยเล่นสเก็ตแล้วก็ดูช่องพี่แล้วก็อยากกลับมาเล่นอีกอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ยยินดีเลยไม่รู้ตอนนี้จะได้เล่นหรือยังนะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะที่ส่งข้อความมาอวยพรให้ขาหายแล้วก็เป็นห่วงกันนะครับให้ขาผมหายไวๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นห่วงกันก็จะบอกถึงเรื่องขาผมหน่อยเรื่องขาผมก็ดีขึ้นนะครับยังเจ็บข้อขาข้างปากไหนๆก็นั่งงี้ละผมขออนุญาตแล้วกันก็จะเจ็บช่วงนี้อยู่ครับเจ็บอยู่แล้วก็ช่วงข้างหลังนี่ก็ยังเจ็บอยู่หน่อยๆแต่ว่าเวลาลงกระแทกพื้นมันยังแป๊บยังเจ็บอยู่นะครับยังแป๊บยังเจ็บอยู่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่จะบอกไงยังผมว่ายังกระโดดแรงไม่ได้เลยแต่วันเนี้ยผมจะลงไปกระโดดสักนิดนึงแต่จะเป็นข้างนอรี่นะจะเล่นข้างนอรี่เพราะว่าใช้ขาขวาในการควบคุมมากกว่าไม่ว่าจะการพ็อปหรือเวลาลงน้ำหนักจะใช้ขาขวาลงมันก็จะไม่แรงนะครับและอาจจะลองออรี่นะครับถ้าเกิดได้ก็จะลองเบาๆถ้าได้นะไปมาแล้วWhat?
เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะวอร์มอัพจนร้อนแล้วก็แต่ยังเจ็บอยู่นะเวลาลงเท้าซ้ายก็จะขย่งนะครับขย่งเกินปลายเท้าเวลาลงนะครับเรามาดูต่อหน่อยดีกว่าเนาะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าการจับฉลากเลยดีกว่าเนาะเมื่อกี้สายเข้าไปหน่อยมันก็เลยผมเลยต้องตัดต่อใหม่นะครับแต่ตอนนั้นใหม่เพราะว่าตอนที่จับฉลากเนี่ยผมไม่อยากให้มีการตัดต่อแม้แต่นิดเดียวเนาะเพื่อเป็นการแฟร์ให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับโอเคงั้นเรามาเข้าการจับฉลากเลยดีกว่าผมจะบอกก่อนผมพูดอย่างเงี้ยสองทีนะผมจะบอกก่อนว่าผมจะไม่จับอย่างนี้นะไม่จับอย่างนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่มองไม่เห็นอยู่แล้วครับไม่จับอย่างนี้เอาสักแก้วเลือกมาผมจะเขย่ากับเซมซีนะครับผมหวังว่าขอให้โชคดีทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าไม่มีสายเข้านะครับจะออกไหมครับวันนี้ทุกคนล่าคำว่าผมพยายามเอียงให้เยอะนะครับโอ้ยแก้วนี้ดังดีครับ meditation ต่อครับต่อครับไม่ออกนะครับมาเร็วเร็วโอ้ออก2อันครับออก2อันผมขอใหม่ดีกว่ามันออกมา2อันนะครับขอออกอันเดียวนะครับเอาใหม่ครั้งนี้ตัวนั้นพับออกมาเลยนะครับนี่นะครับเราจะไม่ตัดต่อแล้วหวังว่าสายจะไม่เข้านะครับวางนะครับซิว่าใครจะได้นะครับผมติดสก็อตเทปใส่ไว้ด้วยนะมันก็เลยซีลค่อนข้างแน่นนะครับโอเคผมงงนิดนึงพ่ออันนี้เขียนไว้ชื่ออยู่ข้างหลังนะครับผู้ที่โชคดีนะครับได้บอร์ดออลมอนส์นะครับชื่อคุณคณาวุฒิอินทรกนิษฐ์ใช่ไหมเอ่ยผมก็ไม่รู้นะให้ดูก่อนนะครับนี่เอาไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับคุณคณาวุฒิอินทรกนิษฐ์นะครับถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับชื่อแอบอ่านยากนิดนึงอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอเมือง
ตำบลเสม็ดนะครับบ้านเลขที่73หมู่4ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคุณคณาวุฒินะครับคุณคณาวุฒิได้บอร์ดออลโมสต์ไปนะครับโอเคแล้วผมจะติดต่อกลับไปนะครับคุณคณาวุฒินะครับผมยินดีด้วยได้คุณได้บอร์ดออลโมสต์นับไปนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆขอบคุณมากเลยนะครับคนที่ไม่ได้นะไม่ต้องเสียใจนะครับอยู่ในนี้นะครับไม่ต้องเสียใจแล้วรอผมแจกบอร์ดหน้านะครับจริงบอร์ดเกิร์ลก็ยังอยู่นะแต่คันนี้ผมเอาไปทิ้งไว้บ้านต่างจังหวัดเดี๋ยวรอดูนะครับว่าผมจะแจกอีกทีเมื่อไหร่การเล่นเกมก็เหมือนเดิมนะครับแจกบอร์ดจริงอ่ะก็มีหลายอย่างนะที่ผมจะแจกอีกก็มีลูกยางมีล้ออะไรเงี้ยล้อก็อ๋อขอเข้าเรื่องล้อนิดนึงดีกว่ามีน้องให้ผมทำเรื่องรีวิวล้อนะผมก็กำลังพยายามหาซื้ออยู่นะครับแต่คันนี้ต้องซื้อหลายๆยี่ห้อหน่อยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่มีล้อยี่ห้อต่างๆนะไม่เอาสปิทไฟนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมใช้สปิทไฟถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นนะครับอ๋อผมมีสปิทไฟกับมินิโลโก้ไม่ต้องมินิโลโก้ไม่เอานะครับเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่มีล้อแล้วเก่านะยี่ห้ออื่นๆนะแต่ต้องรู้ยี่ห้อนะครับผมเน้นนะครับย้ำเลยว่ายี่ห้อมั่วไม่ได้นะครับต้องเอายี่ห้อที่ถูกต้องตามเครื่องนะตามสำเนานะครับถ้าเกิดเก่าแล้วอยากจะขายผมยินดีซื้อต่อนะครับแต่ราคาไม่ต้องไม่แพงนะครับผมต้องซื้อต้องช่วยกันหน่อยนะครับเพราะผมต้องซื้อหลายยี่ห้อผมตั้งใจว่าผมอยากได้ไม่ว่าจะเป็นของพี่ดิวส์สวิชหรือว่าเดรกจะเป็นโบนส์จะเป็นของยี่ห้อไหนก็ตามลิก้าพิกวิวหรืออะไรแล้วแต่นะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผมรับซื้อเลยแต่ขอเป็นราคาถูกๆหน่อยล้อจะเก่ายังไงก็ได้ครับไม่เป็นไรผมรับซื้อครับเพราะว่าผมจะมารีวิวหน่อยอยากรีวิวนะจะได้ช่วยให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆรู้ด้วยนะว่าล้อยี่ห้อต่างๆเป็นยังไงนะครับสปิทไฟไม่เอานะครับอย่าลืมนะครับเพราะผมใช้สปิทไฟส่วนตัวผมใช้สปิทไฟกับมินิโลโก้ไม่เอานะครับโอเคครับขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากเลยนะรอดูกันเมื่อไหร่ผมจะแจกบอร์ดหรือว่าแจกล้อนี่แจกล้อนี่คงจะขอหลังจากรีวิวก่อนนะแจกล้ออาจจะมีลูกยางนะจริงๆลูกยางก็น่าจะแจกแล้วนะผมว่าก็น่าจะใช้ได้กับบางคนนะเพราะลูกยางเนี่ยสปิดไม่ใช่ลูกยางของทันเดอร์เนี่ยของทรัคทันเดอร์เนี่ยผมเอาออกเลยนะ2ตัวเนี่ยซื้อมาก็เอาออกหมดเลยก็ยังใหม่อยู่เลยครับยังไม่ได้ใช้นะครับโอเคครับขอขอบคุณมากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบ้างเนาะถ้าใครชอบก็ช่วยแชร์ให้ผมไลค์ให้ผม Subscribe ให้ผมด้วยขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ